ไปดูเหตุอุกอาจเกิดขึ้นในพื้นที่เพชรบูรณ์กันหน่อยนะครับครั้งนี้เนี่ยที่ร้านขายของชำแล้วกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนเลยเป็นไอ้โม่ง คือเข้ามาถึงเนี่ยทำทีจะมาซื้อบุหรี่ฮะปรากฏว่าพอคุณลุงเจ้าของร้านเนี่ยเดินนำเข้าไปในร้านจะซื้อมันใช้จังหวะนี้จับตัวคุณลุงแล้วเอามีดจี้คอครับปรากฏว่าหลังจากนั้นคุณลุงสะบัดหลุดครับคุณผู้ชมแต่ก็ไปจนมุมภายในร้านอยู่ดีสุดท้ายต้องการเอาตัวรอดต้องยอมให้มันเอาเงินจากลิ้นชักไปต่อหน้าต่อตาครับโอ้โหมันถือมีดยาวเป็นฟุตเลยอ่ะเนี่ยมันเข้ามาถึงสุดปุ๊บมันจะจับคอลุงแล้วเอามีดจี้คุณลุงก็วิ่งหนีเข้ามาในร้านแล้วเสียงคุณลุงกลัวด้วยนะแต่สุดท้ายอ่ะก็รู้แล้วว่าคือถ้าเกิดขัดขืนไปเดี๋ยวมันกระซวกแน่นอนก็เลยตัดสินใจคุณป้าเนี่ยบอกว่าอ่าแล้วจะเอาอะไรเอาไปเลยพอเปิดลิ้นชักปุ๊บมันได้ไป 2,000 แล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันก็หยิบเอาไปต่อหน้าต่อตาคุณป้าบอกว่าขายมันได้แค่นี้แหละมันเอาแค่นี้มันเอาหมดในลิ้นชักตรงนี้ครับคุณผู้ชมวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้จุดนี้เป็นร้านชำนะครับริมถนนบ้านคลองดู่ตำบลคลองกระจังอำเภอศรีเทพเพชรบูรณ์ครับมันเข้ามาคนเดียวก่อเหตุอุกอาจมากคือตอนแรกเนี่ยนะฮะมันเข้ามาแบบเหมือนเป็นลูกค้าทั่วๆไปก่อนขี่มอเตอร์ไซค์มาถามบอกจะซื้อบุหรี่แต่จะขอโอนแต่ร้านเขาบอกว่าโอนไม่ได้ไม่มีรับโอนรับเงินสดเท่านั้น มันก็ขี่ออกไปวันเดียวกันเลยคุณผู้ชมตอนทุ่มกว่าๆเกือบ2ทุ่มมันย้อนกลับมาแล้วถามว่ามียาเส้นไหมจะซื้อยาเส้นเพราะว่ารอบนี้มันเอาเงินสดมาแล้วซึ่งตอนนั้นคุณลุงวิเชียนฮะคุณลุงเนี่ยอายุ60ปีแล้วนะครับอยู่หน้าร้านพอดีอ่ะลูกค้ามานี่ลุงก็จะเดินเข้ามาหยิบยาเส้นให้กับมันตามหลังมาทันทีแล้วคลิปตามที่เห็นเลยนะฮะมันถือมีดมาด้วยพยายามจะจี้คอลุงนะครับลุงก็วิ่งหลบมาหลังร้านและเจอป้าเพลินเป็นเมียได้ยินเสียงออกมาแบบนี้ป้าเพลินก็วิ่งออกมาแต่ป้าเพลินก็ตั้งสติได้รู้ว่าถ้าขัดขืนเนี่ยเดี๋ยวเกิดอันตรายก็เลยยอมให้มันควักเงินจากลิ้นชักเนี่ยออกไปต่อหน้าต่อตาล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวไปพื้นที่ของร้านคุณลุงคุณป้าเลยไปพูดคุยป้าเพลินเนี่ยบอกว่าตอนที่คนร้ายมันเข้ามานะต่อให้มันใส่ไอ้โม่งนะป้าก็จำหน้ามันได้ป้าบอกว่าคุ้นหน้าคุ้นตามันดีมันไม่ใช่คนในพื้นที่หรอกเป็นคนต่างถิ่นพอเป็นคนต่างถิ่นปุ๊บเนี่ยชาวบ้านยิ่งต้องคุ้นหน้าเลยครับแล้วรู้ด้วยมันมาทำงานนะครับคุณผู้ชมกับนายจ้างที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับร้านชำนี่แหละแล้วตอนก่อเหตุเนี่ยป้าบอกว่าแม้มันจะใส่ไอ้โม่งมาแบบนี้แต่ป้าจำไม่เด่นที่ขึ้นใจตำรวจตามข้อมูลที่ป้าไปจับตัวคนร้ายได้นะครับเอาชื่อไปเลยวัฒนพงศ์หรือชื่อเก๋าเห็นมันสวมม่วงแบบนี้คุณผู้ชมอายุ18ปีเท่านั้นเองเพิ่งจะพ้นความเป็นเยาวชนมาได้ไม่นานนะครับแล้วตอนที่ไปเจอตัวเนี่ยกำลังจะเข้านอนที่บ้านเจ้านายทำตีเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วปฏิเสธบอกไม่รู้ไม่เห็นป้าบอกว่าแน่ใจเหรอเก๋าเก๋าแน่ใจใช่ไหมว่าไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยแต่ป้ามีกล้องวงจรปิดซึ่งเก๋าบอกอ้าวมีด้วยเหรอป้าคือตอนเก๋าเข้ามาเนี่ยเก๋าไม่รู้ว่าร้านป้าเขามีกล้องวงจรปิดนะครับสุดท้ายจำนนด้วยหลักฐานแต่ไม่เจอหลักฐานคือหลักฐานคือกล้องวงจรปิดแต่ของกลางเนี่ยคือเงินเนี่ยไม่เจอพอขโมยไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเก๋ามันอ้างว่ามันเอาไปโยนทิ้งแล้วจำไม่ได้ว่าทิ้งตรงไหนเนื่องจากว่าเป็นคนต่างถิ่นไงเอาไปทิ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ้ยลืมแล้วบอกไม่ถูกว่าจุดไหนเป็นจุดไหนนะครับคือที่ได้ไปเนี่ย 2,000 กว่าบาทคุณป้าบอกเลยว่า 2,000 กว่ากับบางคนเนี่ยมันอาจจะฟังดูไม่เยอะนะแต่คุณผู้ชมลองคิดดูว่าร้านของชำกำไรเนี่ยเขาได้แค่อย่างละบาท2บาทอ่ะอย่าง2บาท3บาท5บาทแบบเนี้ยต้องขายของตั้งหลายวันป้าบอกว่าโอ้โหกำไร 2,000 กว่าจะได้ขายของเนี่ยเกือบ1สัปดาห์ฟังเจ้าของร้านครับโอ้ตกใจตอนนี้ยังตกใจอยู่เลยที่เขาเที่ยวมาหลายรอบนี้คล้ายๆเขามาดูลาดเราไหมใช่สงสัยอ่ะเราก็ไม่ได้เอะใจเพราะว่าเราไม่ได้เอะใจในหมู่บ้านเราไม่เคยมีแบบนี้แล้วหลังก่อเหตุนี่เขาไม่หนีอ่ะเขาไม่หนีเนียนมากเขาก็กลับไปบ้านเจ้านายเขาไปบ้านเขาแก่ไปนั่งก็มีคนนึงให้คนนึงไปประกบตัวไว้ก็นั่งหลอกล่อคุยกับเขาเข้านอนด้วยเห็นตำรวจว่าเข้าไปนอนทำเป็นเนียนเสื้อผ้าที่ถอดพวกมีดพวกอะไรนี่โยนทิ้งตรงนี้ทิ้งกลางทางจะตังไม่ได้คือตังมันว่ายังไงบอกว่าคว้างเข้าไปในป่าเขาก็เข้าไปหากันมันก็หาไม่เจอป้าบอกว่าขนาดหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ยังตีเนียนแล้วบอกไม่รู้ไม่เห็นแต่สุดท้ายเนี่ยกล้องวงจรปิดให้ดูบอกเก๋านี่แหละไม่ใช่คนอื่นหรอกสุดท้ายก็ต้องรับสารภาพไปฮะยังดีที่มันไม่กระซวกป้าลุงนะถ้ากระซวกนี่แม่งดีใหญ่โตยิ่งกว่านี้อีกฮะนี่มันอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญจริงๆ